สวัสดีครับวันนี้พี่หมีจะมาแนะนำการเรียนวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยจะยกตัวอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีหรือที่เราเรียกกันว่าวิศวคอมนั่นเองเพื่อที่เด็กๆจะได้รู้ว่าไอที่เรียกวิศวคอมเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างเหมาะกับเราหรือไม่ซึ่งคณะวิศวคอมนี้ยังมีการเรียนการสอนคล้ายกับคณะ ICT และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยแต่พี่หมีขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้อมูลตรงนี้แต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีข้อที่แตกต่างกันไปนักเรียนควรติดต่อคณะและมหาวิทยาลัยหรือถามรุ่นพี่เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็จะมีการสอนคล้ายๆกันดังนี้ในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัยจะเป็นปีที่เน้นพื้นฐานของวิชาต่างๆที่ใช้ในการเรียนวิศวะบางวิชาน้องๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนอยู่มัธยมปลายเพราะเนื้อหาที่เรียนจะครอบคลุมเนื้อหามปลายทั้งหมดเช่นวิชาฟิสิกส์เคมีภาษาอังกฤษเป็นวิชาสำหรับงานทางวิศวะทุกๆภาคจะเรียนเหมือนกันหมดการเรียนวิศวะจะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2 drawing material และวิชาโรงงานเป็นต้นซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเขียนโปรแกรมจะเป็น C หรือบางมหาวิทยาลัยจะเรียนจาวาซึ่งการเรียนเขียนโปรแกรมในปี1จะเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ยากอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับเรียนเลขนะครับปี2ถ้าน้องๆเข้าเรียนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์น้องๆจะได้เรียนวิชาเขียนโปรแกรมตัวที่2ซึ่งจะเน้นสกิลหรือเนื้อหาเพิ่มขึ้นและต้องเขียนให้เร็วขึ้นคิดให้เร็วขึ้นตรงนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยจะเป็นวิชา Programming Methodology หรืออาจจะเป็น Programming Skill ซึ่งเน้นแก้โจทย์ปัญหาแต่บางที่ก็จะเน้นเป็น Web Programming ซึ่งเป้าหมายคือให้เราเรียนเขียนโปรแกรมเร็วขึ้นคล่องขึ้นนั่นเองหลังจากนี้จะเรียน Discrete Structure ซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์หลักๆคือเรียน Set ตรรกศาสตร์ Function ทฤษฎีกราฟทฤษฎีจำนวนพีชคณิตและอื่นๆData Structure เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบและระเบียบของคอมพิวเตอร์ซึ่งวิชานี้จะสอนว่าเราควรจะมีการเก็บข้อมูลโดยใช้อะไรถึงจะเหมาะสมกับงานของเราในทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราต้องการประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานนั้นๆเช่นเราต้องการเกมที่ใช้ความเร็วไม่กระตุกอะไรแบบนี้ซึ่งความเร็วก็มักจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราใช้เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ Computer Organization หรือวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์อธิบายส่วนประกอบต่างๆว่าทำงานอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรเช่น CPU RAM ระบบบัส Instruction Set คืออะไรอะไรทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วหรือช้านอกจากนี้วิชาด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมีเรียนพวก Digital Logic การทำงานของชิ้นส่วนเล็กๆในคอมพิวเตอร์เป็นการอธิบายว่าคอมพิวเตอร์มีวงจรบวกเลขและวงจรบวกเลขทำงานอย่างไร Electronics เป็นหลักการออกแบบวงจรทั้งกระแสตรงและกระแสสลับให้เรารู้จักทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังทรานซิสเตอร์ FETการทำงานของหน่วยความจำและอื่นๆนอกจากนี้ยังเรียน Digital Design Verification ซึ่งจะเป็นการเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาต่อการเป็นคอมพิวเตอร์ง่ายๆ Statistics หรือสถิติในปีที่3จะเน้นเรียนวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ลงลึกมากขึ้นเช่น OS หรือ Operation System พวกเรารู้จัก Windows XP Windows 7 Windows 8อยู่แล้วซึ่งก็คือ OS ตัว11ในวิชานี้เราจะเรียนว่า OS ทำงานอย่างไรProgramming Language Principle เป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีของภาษาคอมพิวเตอร์และการสร้าง compiler นอกจากนี้ยังอาจจะมีการสอนภาษาแปลกๆเช่น Prolog เป็นต้น Algorithm Design เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆแบบเฉพาะเจาะจงทำให้เรารู้จักวิธีแก้ไขปัญหาแบบต่างๆเช่นปัญหาที่แก้ได้อย่างรวดเร็วปัญหาที่แก้ได้แบบไม่เร็วแต่ทำให้เราเรียนรู้ว่าในโลกนี้มีคนคิดแก้ไขปัญหาอย่างไรไว้บ้างและจะมีวิธีประยุกต์ใช้กับงานของเราอย่างไรขอสรุปวิชาที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ตามลำดับจากใหญ่ไปเล็กดังนี้ Computer Architecture แต่ละอุปกรณ์จะเรียนพื้นฐานมาจาก Hardware Verification ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Digital Logic ซึ่งวงจรในเกตจะมาจากวิชา Circuitและจะขอสรุปซอฟต์แวร์ดังนี้ปีที่1จะเรียนวิชาโปรแกรมมิ่งปี2เทอม1 Programming Skill ปี2เทอม2 Data Structure และปี3 Algorithm โปรดติดตามชมตอนต่อไป